สวัสดีครับคนบนดอยชาแนลครับจากคลิปที่แล้วนะเราก็ได้แวะเที่ยวดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทนะครับณตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนั่นคือบริเวณตลาดบนดอยแม่สลองนะครับระหว่างทางที่เรากำลังขับรถผ่านเนี่ยคือหมู่บ้านสันติคีรีนะก็เป็นชุมชนของชาวจีนฮ่อนะฮะแห่งกองพล93ที่อพยพมาจากพม่าเมื่อประมาณปี2504นะตอนนั้นน่ะที่อพยพเข้ามามีอยู่2กองพันนะก็คือกองพันที่3นะเข้ามาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และกองพันที่5โดยการนำของนายพลต้วนซีเวิร์นนะครับเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลองนะครับณปัจจุบันนี้ดอยแม่สลองก็มีประชากรอยู่ประมาณ800กว่าหลังคาเรือนนะครับจาก2ข้างทางนะครับที่เรากำลังขับรถผ่านจะเห็นได้ว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยบ้านช่องต่างๆจะเป็นสไตล์จีนนะฮะดูเผินๆก็เหมือนประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอาหารการกินก็จะเป็นต้นตำรับจีนแท้ๆเลยนะเป็นจีนตอนใต้เป็นจีนมณฑลยูนานนะโอเคหลังจากนี้ผมก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับมิสเตอร์ธนงคนบนดอยนะฮะพาท่านไปท่องเที่ยวตลาดชาวจีนแล้วก็ตลาดชาวดอยที่เขาเอาของบนดอยมาขายด้วยนะฮะไปดูกันว่าข้างบนนั้นมีอะไรขายกันบ้างนะครับถึงบนดอยแม่สลองนะตอนนี้เขากำลังเตรียมจัดงานเทศกาลชิมชาอยู่นะนี่เทศกาลชิมชาวัฒนธรรมดอยแม่สลองครั้งที่21ระหว่างวันที่28ถึง2มกราคม60นะแต่วันนี้เพิ่ง25ธันวาอยู่นะครับอีก3วันนะท่านใดมาเที่ยวช่วงนั้นก็พอดีเลยนะครับจะพาไปดูบรรยากาศของข้างบนนี้เขามีอะไรบ้างก็เป็นของขายประมาณนี้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่นายไม่ต้องเกรงใจไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเอาไปที่ไว้นี่แหละบงเป็นบวยอะไรต่างๆชุดชาวเขาชาวดอยนะครับแล้วก็นี่มีของขายตลาดชาวดอยนะน้ำเต้าด้วยผมก็ขึ้นมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ไหนๆขึ้นมาก็ถ่ายคลิปให้ดูกันหน่อยเดี๋ยวไปดูทางโน้นครับว่ามีของอะไรแปลกๆมาขายกันบ้างนะนี่ดอยแม่สลอง0กิโลเมตรกรุงเทพ895อันนี้ก็เป็นอีก1จุดถ่ายรูปนะโอ้โหป้าคนเดิมมาอีกแล้วครับคลิปที่แล้วก็ได้ถ่ายป้าคนนี้จำผมได้ไหมจำผมได้ไหม เคยลงคลิปนะทำหน้าท่าสงสารแฟนผมซื้ออะไรอะกำไรข้อมือไปอันหนึ่งเดินเที่ยวพักหนึ่งกลับมามาขายอีกแล้วนะครับโอ้โหป้าแกจำไม่ได้เลยไงเพิ่งจะขายให้หยกด้านบนก็มีสุสานนายพลต้วนนะครับผมก็เคยถ่ายคลิปไปดูแล้วข้างบนก็มีอะไรให้ชิมมากมายต้องมาดูทางนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับแฮลมอนครับตัวนี้เขาดีมากเลยนะคะน้ำมะขามป้อมบางโอ้โหบางครับบางมีไอ้น้ำมะขามกรุณาอย่าบางครับใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งนี่จะหวานเลยเนาะหวานนี่นะแก้วชาสวยเลยทีเดียวนะครับขวดเนี่ยสิ่งแรกที่ทำค่ะเราก็คือพวกโรคเกาต์นะคะขวดตามพ่อนะความดันไขมันเบาหวานแล้วก็เดี๋ยวถือให้แป๊บนึงกลับกล้องก่อนเดี๋ยวมองโอ้ยมองไม่เห็นชิมชาครับอันนี้ชาอะไรครับเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อน้ำมะขามป้อมนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวาน
นะครับหวานเลยนะแก้วชาสวยเลยทีเดียวนะครับขาวดีนะขาวลมควันได้ค่ะมันเบาหวานค่ะแก้วชาขาวดีมากครับเอาไปครับกลับไปแอบถ่ายแม่ค้าหน่อยฮะแก้วชาครับแก้วชาก็สวยทำมาไปสุดเยอะสมองได้นะเป็นต้นเท่าไหร่เนาะดอกซานชีเนี่ยเขาจะช่วยปรับระบบออกซิเจนในร่างกายเรานะคะให้เป็นสุดเลี้ยงเอาไว้ว่าต่างๆของร่างกายเราได้อย่างบาลานซ์อย่างสมบูรณ์นะคะตัวนี้มันจะเป็นพืชเมืองหนาวอุณหภูมิที่เขาอยู่เนี่ยมันจะต้องลบศูนย์ไปเลยดอกอะไรนะขอชื่ออีกครั้งซานทีนะครับซานชีนะครับก็สรรพคุณลดความอ้วนลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันลดการมะเร็งใช่แล้วให้เปรียบเทียบ2ตัวชนะเลยค่ะชนะภูมิต้านทานดีขึ้นระหว่างรอชาไอ้ซานชีนะไปชิมตัวนี้ก่อนเป็นชาเขียวนะครับอันนี้ชาสีฤดูชาสีฤดูที่เราต้องหอมดีหอมจะได้เลยครับชาสีฤดูเนี่ยนะคะชาวสวนเขาจะไม่ปลูกเยอะเพราะว่าขั้นตอนการดูแลเนี่ยมันทำยากมากนะคะต่อไปขอลองตัวซานชีนะครับซานชีแก้วเดิมก็ได้ไหมแก้วนี้ตัวนี้เวลาเราดื่มเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไปกองไปอะไรเขาเลยเวลาดอกของเขาแช่นานๆมาอาจจะมีการบุ๋มออกมาเป็นเม็ดเล็กๆเนาะเวลาเราทานเนี่ยนะคะไม่ต้องไปกองถ้าเข้าปากของเราเราก็คือกินเข้าไปได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นไม้เมืองหนาวนะคะที่ว่าอากาศต้องบริสุทธิ์สุดๆเลยเนาะอุณหภูมิต้องลบศูนย์นะคะตัวนี้ปัญหาทางด้านหลอดลมภูมิแพ้นะคะระบบน้ำเหลืองไม่ค่อยดีสังเกตง่ายๆโดนอะไรกัดนิดกัดหน่อยนะคะหรือว่าโดนมีดบาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการอักเสบพวกช้ำดำเขียวกัดเป็นหนองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในระบบน้ำเหลืองของเราได้อย่างเยี่ยมเลยอันนี้คือดอกซานชีซานชีนะครับตัวนี้นะคะจะบอกว่าถ้าคนที่มีปัญหาทางด้านความดันสูงหรือว่าเบาหวานเนี่ยนะทางหมอจีเนี่ยเขาจะให้ดื่มเลี้ยงตระกูลสมนะคะสมเกาหลีสมพลสมตังกุยอะไรพวกนี้มันจะทำให้ความดันของเราไม่ค่อยปกติแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรามีความปัญหาทางด้านความดันสูงหรือว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านความดันต่ำหรือว่าเลือดจางนะคะดอกซานชีเนี่ยเขาจะช่วยปรับระบบเลือดระบบความดันอะไรของเราเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้มันเป็นตัวที่ว่าไม่มีการปรุงแต่งเนาะมันเป็นพืชที่ว่ามันไม่เหมือนชามันสดชื่นนะมันชุ่มฉะนั้นเราเลยบอกว่าคนที่มีปัญหาทางด้านมันชุ่มคอทันทีเลยนะครับถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรหรือว่าเราจะไปถวายพระคนที่ต้องใช้เสียงในการพูดบ่อยๆนะน้ำมันจะใสๆนะตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงหลอดเป็นหลอดลมครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะดีมากค่ะครับเนี่ยเห็นไหมความดันเบาหวานอะไรช่วยได้หมดเลยอันนี้มีแดงขาวเขาขายเป็นขีดอะค่ะขีดละ1,200ขีดละ 1,200แต่ว่าขีดละ1,200นะไอ้ขีดหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีเป็นร้อยดอกเลยเนาะและถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเขาดึงของเขาเองเนี่ยนะเจ้าสมมติว่าเขาหนักออฟฟิศอย่างเนี้ยเนาะเขาสามารถโยนเข้าไปใส่ไว้ในแก้วน้ำเย็นของเขาก็ว่าบอกไม่ถูกคือลิตรเนาะ3 ดอกเนี่ยเข้าไปมันจะหอมมีกลิ่นหอมเลยถ้าสมมติว่าวันนี้เราเอามันชุ่มคอนะครับดื่มแค่2-3 น้ำมันชุ่มคอนะเอาน้ำแจกเข้าไปในขวดของเปิดแล้วก็แจกละไว้ในตู้เย็นหนึ่งแล้วก็วันผูกเข้าไปมันจะมีแบบกระซื้อเสร็จเย็นๆนิดๆอ่ะมันมีไม่เหมือนกับชาไม่เหมือนชาชุ่มคอเป็นสมุนไพรนะครับเราเนาะถ้าไม่อยากจะนี่นะอันนี้จะดีมากเลยดอกซานชีนะครับป้าคนเดิมอีกแล้วนะครับผมซื้อไปหลายรอบพอแล้วป้าเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจต่อตอนนี้ผมกำลังจะซื้อแอลมอนนะครับแอลมอนหวานไหมหวานค่ะหวานผสมเลยค่ะอันนี้ออกเลยค่ะเหรอฮะครับในดูแอลมอนโอ้แอลมอนนะครับเมล็ดสวยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะลองชิมแอลมอนนะครับเดี๋ยวชิมแอลมอนหน่อยโลต่อได้ก็น้องโลละ380ค่ะ380เหรอมาที่ทางละ50เมตรเอ๊ะบนดอยนี้
บนนี้เขาปลูกแต่ต้นชากะต้นชาอ๋อต้นรักไม่มีนะภาษาไทยไม่เยอะค่ะอ๋อน้องพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เยอะแอลมอนนะครับเดี๋ยวคุณสาจะซื้อแอลมอนอะไรฮะเกาอินทาค่ะคุณแม่สลองของคงกังหลงนะคะมีโอเมก้า369ค่ะแน่ๆช่วยอธิบายนะครับนำดีช่วยอธิบายนะฮะเกาอินค่ะเม็ดเกาอินค่ะโอ้โหเม็ดสวยเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนมันดีนะสรรพคุณมันคือยังไงอ่ะตัวนี้เราทานตัวนี้เข้าไปเนาะเชื่อกับว่าเราไม่ต้องไปทานพวกน้ำมันตับปลาหรือว่าอาหารจากสัตว์น้ำทะเลลึกนะคะมันจะมีโอเมก้า369เนาะบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนาะมีกากอาหารใยอาหารอะไรที่ดีต่อสุขภาพเราเยอะอ๋อครับอยากเอาไปกินกากเหลืองตกลงจะเสื้อไหนอ่ะเอาที่ลอยที่ลอยได้จ้าโอเค200แล้วฮะเป็นเจ้าอินทาค่ะเสร็จแล้วนะครับ200นะครับตกลงไม่มีนะไอ้ต้นรักไม่มีนะมีแต่ต้นชานะครับน้องเขาเป็นได้แต่ภาษาไทยได้หน่อยนะได้ภาษาจีนกลางนะครับโอเคครับหวายนี่หวัดอีจ้าไปครับสวัสดีครับไปแล้วครับครับเดี๋ยวลง YouTube อย่าลืมดูนะช่องคนบนดอยอะไรคนดอยนะคนบนดอยคนบนดอยใช้คอคนนะคอคนเอามีเบอร์ไลน์อะไรไหมฮะเพื่อส่งเดี๋ยวผมส่งลิงก์มาให้เลยฮะครับผมจะได้ติดจะได้ติดต่ออะไรกันได้นะฮะโอเคครับครับผมอย่าลืมส่งมาให้ดูนะคะเมื่อกี้จะว่าอะไรเลยลืมเลยโอเคเดี๋ยวไปละครับครับสวัสดีครับครับครับ